หนังสือกิจการบทที่13ข้อ13ถึงบทที่14ข้อ7เปาโลกับผู้ร่วมงานของท่านก็แล่นเรือออกจากเมืองปาโฟไปยังเมืองเปราเคในมณฑลปัมฟูเลียแล้วโยฮันก็แยกจากพวกท่านกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มพวกท่านได้ออกจากเมืองเปราเคเดินทางต่อไปถึงเมืองอันติโอเกียมณฑลปิซิเดียและได้เดินทางเข้าไปนั่งในธรรมศาลาในวันซะบาโตหลังจากที่ได้อ่านหนังสือกฎบัญญัติกับหนังสือผู้เผยพระวจนะแล้วพวกนายธรรมศาลาจึงใช้คนไปบอกพวกท่านว่าท่านทั้งสองผู้เป็นพี่น้องเอ๋ยถ้ามีถ้อยคำใดกล่าวเตือนสติประชาชนก็เชิญกล่าวเถิดเปาโลจึงยืนขึ้นโบกมือแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นชาวอิสราเอลและผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าจงฟังเถิดพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลนี้ทรงเลือกบรรพบุรุษของเราไว้และทรงยกชูชนชาตินี้ชนชาตินี้ขึ้นเมื่อยังเป็นแขกเมืองอยู่ในแผ่นดินอียิปต์และนำพวกเขาออกมาด้วยพระหัตถ์ที่ยกชูขึ้นพระองค์ได้ทรงเลี้ยงดูพวกเขาในป่ากันดารประมาณ40ปีเมื่อพระองค์ทรงล้มล้าง7ชนชาติในแผ่นดินคณาอันแล้วพระองค์ได้ทรงแบ่งแผ่นดินให้เป็นมรดกแก่พวกเขาหลังจากนั้นพระองค์ได้ประทานเหล่าผู้วินิจฉัยแก่พวกเขาจนถึงสมัยของซามูเอลผู้เผยพระวจนะเป็นเวลาประมาณ450ปีจากนั้นพวกเขาได้ขอให้มีกษัตริย์พระเจ้าจึงทรงประทานซาอูลบุตรคิสซึ่งเป็นคนในตระกูลเบนยามินให้เป็นกษัตริย์ปกครองพวกเขาอยู่40ปีหลังจากปลดซาอูลแล้วพระองค์ได้ทรงตั้งดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ของพวกเขาและทรงเป็นพยานกล่าวถึงท่านว่าเราได้พบดาวิดบุตรของยิไซเป็นคนที่สอดคล้องกับพระทัยของเราและจะเป็นผู้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของเราทุกประการจากเชื้อสายของดาวิดนี่เองพระเจ้าทรงนำพระผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูมาให้กับชาวอิสราเอลตามพระสัญญาของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาโยฮันได้ประกาศถึงบัพติศมาแห่งการกลับใจให้แก่ชนชาติอิสราเอลไว้ล่วงหน้าเมื่อโยฮันได้ดำเนินในวิถีทางของท่านใกล้จะจบสิ้นแล้วจึงกล่าวว่าพวกท่านคิดว่าข้าพเจ้าคือผู้ใดข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์แต่ดูเถิดจะมีผู้หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้าแม้สายรัดฉลองพระบาทของพระองค์ข้าพเจ้าก็ยังไม่คู่ควรที่จะช่วยแก่ท่านทั้งหลายผู้เป็นพี่น้องซึ่งเป็นบุตรหลานแห่งเผ่าพันธุ์ของอับราฮัมและคนทั้งหลายในพวกท่านซึ่งยำเกรงพระเจ้าพระคำแห่งคำแห่งความรอดนี้ได้ประกาศมาถึงพวกเราแล้วฝ่ายพวกที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มกับผู้ปกครองของพวกเขาเพราะเหตุที่ไม่รู้จักพระองค์ผู้นี้และไม่เข้าใจคำของผู้เผยพระวจนะซึ่งได้อ่านกันอยู่ทุกวันสะบาโตก็ได้พิพากษาพระองค์จึงทำให้ถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะได้สำเร็จเป็นจริงทั้งที่พวกเขาไม่พบว่าพระองค์มีสิ่งใดที่จะปรับโทษให้ถึงตายได้พวกเขาก็ยังขอให้ปีลาตประหารพระองค์เสียเมื่อเขาได้กระทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระองค์ซึ่งได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์สำเร็จเป็นจริงแล้วก็นำพระองค์ลงจากต้นไม้ไปไว้ในอุโมงค์แต่พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายพระองค์ได้ทรงปรากฏแก่บรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์จากมณฑลคาลิลายขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาหลายวันบัดนี้คนเหล่านั้นก็เป็นพยานบุคคลให้กับพระองค์ต่อประชาชนเราก็ประกาศกิตติคุณนี้แก่ท่านทั้งหลายซึ่งก็คือพระสัญญานั้นซึ่งทรงประทานแก่บรรพบุรุษของเราพระเจ้าทรงให้พระสัญญานี้สำเร็จเป็นจริงแก่เราผู้เป็นลูกหลานของคนเหล่านั้นโดยการให้พระเยซูเป็นขึ้น
เหมือนมีคำเขียนไว้ในบทเพลงสรรเสริญบทที่สองว่าเจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กำเนิดเจ้าในเรื่องที่พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายไม่กลับสู่ความเปื่อยเน่าอีกเลยนั้นพระองค์ได้ตรัสอย่างนี้ว่าเราจะประทานสิ่งที่บริสุทธิ์และสิ่งที่แน่นอนจากดาวิดให้แก่เจ้าด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสไว้ในอีกตอนหนึ่งว่าพระองค์จะไม่ทรงยอมให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์พบกับความเปื่อยเน่าเมื่อดาวิดได้ปรนิบัติคนในชั่วอายุของท่านตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วก็ได้ล่วงหลับไปและถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษของท่านและพบกับความเปื่อยเน่าแต่พระองค์ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นมานั้นมิได้พบกับความเปื่อยเน่าเลยเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายผู้เป็นพี่น้องเอ๋ยจงเข้าใจเถิดว่าการอภัยบาปนั้นได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายโดยพระองค์และในพระองค์นั้นทุกคนที่เชื่อจะได้รับการโปรดให้ชอบธรรมพ้นจากทุกสิ่งที่ไม่อาจรับการโปรดให้ชอบธรรมได้โดยกฎบัญญัติของโมเสสเหตุฉะนั้นจงระวังให้ดีเกรงว่าคำซึ่งเหล่าผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้นั้นจะมาถึงตัวท่านคือที่ว่าเจ้าพวกคนที่ดูหมิ่นจงพินิจดูแล้วจะประหลาดใจและพินาศไปด้วยว่าเราจะกระทำการในวันเวลาของเจ้าซึ่งถึงแม้มีใครบอกเจ้าอย่างละเอียดเจ้าก็จะไม่มีวันเชื่อขณะที่เปาโลกับบารนาบากำลังออกจากธรรมศาลาไปคนทั้งหลายก็อ้อนวอนให้ท่านกล่าวคำเหล่านั้นให้เขาฟังอีกในวันสบาโตถัดไปเมื่อเลิกประชุมแล้วมีพวกยูดายกับคนที่เปลี่ยนมานับถือศาสนายูดายที่เกรงกลัวพระเจ้าหลายคนได้ตามเปาโลและบารนาบาไปท่านทั้งสองจึงพูดคุยและเร่งเร้าให้พวกเขาตั้งดำรงอยู่ในพระคุณของพระเจ้าต่อไปในวันสะบาโตต่อมาคนเกือบทั้งเมืองมาชุมนุมกันเพื่อฟังพระคำของพระเจ้าแต่เมื่อพวกยูดายเห็นฝูงชนก็เต็มไปด้วยความริษยาจึงได้พูดคัดค้านคำของเปาโลและพูดใส่ร้ายฝ่ายเปาโลกับบารนาบาจึงกล่าวด้วยใจกล้าว่าจำเป็นที่จะต้องกล่าวพระคำของพระเจ้าแก่พวกท่านก่อนแต่ในเมื่อพวกท่านปฏิเสธเสียและตัดสินว่าตนไม่คู่ควรที่จะได้ชีวิตนิรันดร์ดูเถิดพวกเราก็จะหันไปหาพวกต่างชาติเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสสั่งเราอย่างนี้ว่าเราได้ตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างของพวกต่างชาติให้เจ้านำความรอดไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อพวกต่างชาติได้ยินอย่างนั้นก็มีความยินดีและได้ถวายสง่าราศีแด่พระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าและทุกคนที่ถูกกำหนดไว้ให้ได้รับชีวิตนิรันดร์ก็ได้เชื่อด้วยพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงแพร่ไปทั่วเขตแดนนั้นแต่พวกยูดายได้ยุยงให้เหล่าสตรีที่สูงศักดิ์ซึ่งเกรงกลัวพระเจ้ากับเหล่าบุรุษที่เป็นคนสำคัญในเมืองนั้นปลุกปั่นให้ข่มเหงและขับไล่บารนาบากับเปาโลออกไปจากเมืองของเขาท่านทั้งสองจึงสะบัดผงคริดินจากเท้าต่อหน้าพวกเขาแล้วไปยังเมืองอันโกนิอันแต่เหล่าสาวกก็เติมเต็มด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เมืองอิโกนิอันท่านทั้งสองได้เข้าไปในธรรมศาลาของพวกยูดายกล่าวจนกระทั่งพวกยูดายและชาวกรีกเป็นอันมากได้เชื่อแต่พวกยูดายที่ไม่เชื่อฟังก็ยุยงและทำให้พวกต่างชาติคิดร้ายมาต่อต้านพวกพี่น้องฝ่ายท่านทั้งสองได้พักอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานกล่าวพระคำในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความกล้าหาญพระองค์ก็ทรงเป็นพยานถึงพระคำแห่งพระคุณของพระองค์โดยอาศัยมือท่านทั้งสองกระทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆชาวเมืองนั้นจึงแตกแยกกันพวกหนึ่งอยู่ฝ่ายพวกยูดายและอีกพวกอยู่ฝ่ายอัครทูตเวลานั้นพวกต่างชาติกับพวกยูดายและผู้ปกครองของพวกเขาจึงคบคิดกันจะทำการอัปยศและจะเอาหินขว้าง
พวกอัครทูตเมื่อท่านทั้งสองรู้จึงหนีไปยังเมืองทนลูกาโอเนียที่เมืองลุสตาเมืองเดราเบและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบและได้ประกาศกิตติคุณที่นั่น